นายพงศกรแปรยอเอาชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองวิลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T53ในการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นเสียงเฮของพี่น้องชาวไทยดังลั่นด้วยความดีใจและยินดีกับความสำเร็จของนักกีฬาหนุ่มชาวขอนแก่นผู้ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตารายนี้เป็นอีกหนึ่งไอดอลของเยาวชนไทยที่ต้องเอาเยี่ยงในเรื่องของความเพียรพยายามต้องสู้เท่านั้นถึงจะชนะน้องกรเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมขับขี่ควบคุมวีลแชร์ระยะทาง400เมตรได้เร็วที่สุดในโลกเป็นชาวขอนแก่นเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสังวาลเข้าเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ช่วงนั้นวีลแชร์เรซซิ่งเป็นกีฬาใหม่โรงเรียนจึงได้เฟ้นหานักเรียนที่สนใจเข้าสู่แผนการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมน้องกรสนใจและเสนอตัวเข้ารับการฝึกซ้อมทีมสตาฟโค้ชเองมองว่าน้องกรมีจุดเด่นเหนือกว่าใครนั่นก็คือความขยันและความอดทนในการซ้อมอย่างมากที่สำคัญคือมีระเบียบวินัยสูงสากลทัพสมบัติครูสอนวีลแชร์เรซซิ่งคนแรกของน้องกรบอกว่าน้องกรเข้ารับการฝึกครั้งแรกตอนอายุ11ปีพออายุ13ปีได้ส่งเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่30นครสุโขทัยเกมเมื่อปี2552น้องกรสามารถคว้าเหรียญทองแดงวีลแชร์เรซซิ่ง100เมตรและ400เมตรมาครองได้อย่างน่าทึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมแข่งขันในรายการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องที่สุดก็ได้รับเลือกเป็นนักกีฬาวีลแชร์ทีมชาติไทยครับพงศกรเป็นศิษย์เก่าของที่นี่และที่สำคัญพงศกรก็เป็นคนขอนแก่นนะครับจากสภาพความบกพร่องทางด้านร่างกายสุขภาพและการเคลื่อนไหวที่เรารับผิดชอบเนี่ยพงศกรเข้ามาเรียนที่นี่แล้วโรงเรียนเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมนะครับเห็นแววจริงๆพงศกรเป็นนักกิจกรรมเล่นกิจกรรมหลายอย่างได้หลายอย่างนะครับทั้งวินแชร์เรซซิ่งและวินแชร์แดนซ์อย่างเงี้ยเขามีความถนัดแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องได้ดีนะครับเป็นลีดเดอร์ในการทำกิจกรรมอย่างพงศกรเนี่ยเมื่อเราเห็นว่าเขามีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเราก็สนับสนุนส่งเสริมเขาในด้านกีฬาแต่คนอื่นๆน้องคนอื่นเขาอาจจะสนับส่งเสริมในเรื่องอาชีพเรื่องวิชาการก็สนับสนุนส่งเสริมเรื่องวิชาการThank you.